ข้อนะครับเกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนเลือดเขาถามมาข้อใดไม่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดก็ไก่มนุษย์มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบ2วงจรหรือว่า double circulation คำว่า double circulation คืออะไรครับมันก็คือการที่หัวใจเนี่ยรับเลือดดามาก่อนแล้วก็ปั๊มไปที่ปอดหลังจากฟอกเสร็จแล้วปั๊บก็ส่งกลับมาที่หัวใจเพื่อให้หัวใจเนี่ยปั๊มไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเป็น double c i r คู l a t i o n ถูกต้องครับ คอไข่รครับในผีเสื้อกลางคืนซึ่งเป็นกลุ่มของอาร์โธพอดนะครับเลือดไม่ได้อยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับเลือดสามารถไหลออกนอกหลอดเลือดไปสู่ช่องในร่างกายได้นะครับไ้เดอนดินนะครับเป็นระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดถูกต้องนะครับซึ่งระบบหมุนเวียนแบบนี้สามารถพบได้ในหมึกกล้วยแล้วก็กิ้งก่าถูกต้องนะครับทั้งหมึกแล้วก็กิ้งก่าเป็นระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดนะครับและข้ององู ซึ่งมันก็ข้อสุดท้ายแล้วถูกไหมครับปลากระดูกแข็งนําเลือดที่มีออกซิเจนต่ําไปเพิ่มปริมาณออกซิเจนโจทย์ดดมันเหมือนไม่สมบูรณ์นะครับปลากระดูกแข็งเป็นระบบ single circulation ก็คือเลือดเนี่ยนะครับไหลเข้าสู่หัวใจแล้วก็ไปที่เหงือกเลยนะครับนำเลือดที่มีออกซิเจนต่ำไปเพิ่มปริมาณออกซิเจนข้อนี้ถ้าเป็นพี่พี่จะตอบข้อนี้แต่ว่าโจทย์มัน ้องแง้งไปหน่อยนะครับมันไม่ค่อยจะตรงตัวแต่ว่าข้ออื่นมันถูกหมดนะครับเพราะฉันตอบข้ององงูปลอดภัยที่สุดนั่นเองนะครับ